สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกันอีกเช่นเคยนาตาลีค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาปลูกแพเซี่ยงไฮ้กันค่ะนะที่บ้านมีแม่พันธุ์อยู่แพเซี่ยงไฮ้ก็เยอะแยะเคยปลูกตามพื้นทิ้งเรี่ยราดก็เยอะแยะค่ะตัดมานิดหน่อยนะเพื่อนๆประเดี๋ยวเรามีรองน้ำเก่าอยู่2ใบไม่ได้ใช้อะไรก็เลยลองมาปลูกต้นไม้ให้มันสวยๆงามๆแพเซี่ยงไฮ้เนี่ยมันมีหลายสีนะคะก็ที่บ้านนาตาลีชอบมากก็คือสีขาวแล้วก็สีบานเย็นนะพอดีมีรองน้ำอยู่2ใบค่ะเพื่อนๆก็เลยกะว่าจะปลูกสีละ1ใบค่ะนะสีหนึ่งก็สีรองใบหนึ่งก็ปลูกสีขาวแล้วรองอีกใบก็จะปลูกสีบานเย็นเข้มค่ะเพื่อนๆนะก็แค่ตัดมันมาแล้วก็ปักลงไปปลูกลงไปแค่นั้นก็เสร็จแล้วค่ะปลูกแพเซี่ยงไฮ้ง่ายๆตัดกิ่งปักชำลงไปดินดีๆแป๊บเดียวก็ขึ้นแล้วค่ะเพื่อนปลูกเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆขาดไม่ได้ก็คือต้องรดน้ำให้เปียกให้ชุ่มเลยค่ะเพื่อนๆนะก็ใช้เวลาปลูกก็ไม่นานสักเท่าไหร่นะเพื่อนๆแต่ทีนี้หัวใจของมันของต้นแพเซี่ยงไฮ้ก็คือว่าต้องมีแดดให้มันแดดจัดๆมันชอบแดดจัดๆแล้วก็รดน้ำทุกวันค่ะถ้าฝนไม่ตกนะก็พักหนึ่งอะนะรดน้ำอยู่สักประมาณอาทิตย์2อาทิตย์พอมันเริ่มขยายตัวแล้วมันก็จะอยู่ของมันได้เองค่ะหลังจากเดือนครึ่งผ่านไปนะเพื่อนๆก็ได้แพเซี่ยงไฮ้เต็มฟูรองเลยนะนี่ขึ้นแต่กิ่งก้านสาขาออกดอกสะพรั่งสวยงามก็อย่างที่เป็นอย่างที่บอกนะเพื่อนๆอันนี้เป็นสีขาวค่ะและอีกอันนึงอีกรองนึงก็คือจะเป็นสีบานเย็นเข้มนะมีแซมมาดอกหนึ่งนะก็ผสมสีบานเย็นกับสีขาวเห็นไหมมันผสมเกสรกันเองออกมาก็สวยดีเหมือนกันนะเพื่อนๆโอ้โหก็ชื่นใจค่ะเพื่อนๆเราก็ได้สีสันสวยงามในสวนบ้านเรานะก็แยกสีสันออกมาค่ะแต่ต่อไปมันอยู่ใกล้ๆกันมันก็คงจะผสมเกสรกันแล้วล่ะเพื่อนๆแต่ผสมเกสรสีแดงกับสีบานเย็นก็จะสวยงามดีนะเพื่อนๆไอเดียนี้ไม่ห่วงห้ามนะคะลองไปปลูกลองไปทำกันได้ค่ะนะจะปลูกในกระถางกระถางก็ได้นะสวยงามนาตาลีเอาไปแซมตรงนู้นนิดตรงนี้หน่อยก็สวยค่ะดอกมันนี่สวยมากแพนิ่มนวลนะลองจับดูนะมันนิ่มเหมือนแพรเลยนะก็สวยค่ะชื่นใจค่ะที่ทำแล้วได้เห็นผลงานนี้เช้าๆตื่นขึ้นมาอยากจะเห็นสีสันอะไรของดอกไม้ก็เดินมาตรงสองกระถางนี้แหละค่ะได้สวยแล้วก็ได้เห็นเต็มหูเต็มตาไปเลยนะเพราะว่ามันรองใหญ่รองอันนี้เนี่ยขนาดใหญ่ประมาณ1เมตรนะเพื่อนๆนะแต่ก็คือเรียกว่าปลูกแล้วได้ดูกันไปนานๆเลยไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นอะไรไปนะเอาละค่ะเพื่อนเพื่อนๆคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้นาตาลีนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ให้กับเพื่อนๆที่รักการปลูกแพเซี่ยงไฮ้หรือว่าอยากจะได้ไม้ดอกชนิดใดมาปลูกให้สวนสวยงามก็อย่าลืมปลูกแพเซี่ยงไฮ้ดูนะคะแล้วก็อันนี้เป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆที่นาตาลีมาแชร์กับเพื่อนๆนะคะก็โอเคละค่ะขอบคุณมากค่ะสำหรับคลิปนี้ที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ